เนาะเอาไม่ค่อยอยู่เงี้ยไม่อยู่ไม่เป็นไม่อยู่เพราะเขาไม่ต้องงัดเข้างานนะตอนแรกออกมารวงยังสวยเลยครับวัดความชื้นก่อนแม่นับแรกครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยไปชั่งน้ำหนักตอนนี้เราก็รอตีราคาข้าวครับนี่คือราคาข้าววันนี้ครับ 15% สำหรับข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกเจ้า 7,700 บาทตอนนี้รอตีราคารอในการคำนวณความชื้นครับครับตอนนี้เราก็ถูกตีราคาแล้วอยู่ที่ 6,600 บาทครับเมื่อวานเราก็ได้อยู่ที่6,700แล้ว6,400แต่วันนี้ได้6,600ครับ
็เป็นเก็บตกของเมื่อวานครับก็เมื่อวานเราเห็นกันไปทั้งหมด4เที่ยวครับแล้วก็ตอนนี้อีกก็เก็บตกของเมื่อวานยังเหลืออีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวตอนนี้เอารถเข้าชั่งน้ำหนักครับหลังจากที่เราตีราคาเรียบร้อยแล้วช่างรอบแรกครับไม่ถึงสี่เนี่ยตอนนี้ช่างน้ำหนักเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปเอาข้าวลงครับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันครับข้างในนี่ก็ทั้งมืดครับทั้งฝุ่นละอองเต็มหมดครับก็คือน้ำหนักรถ
แล้วก็นำไปหักกับน้ำหนักเพราะที่มีข้าวแล้วผมจะออกเลยครับและนี่ก็คือใบเสร็จทั้งหมดที่เราไปขายข้าวครับของเมื่อเช้าครับแล้วก็ของเมื่อวานด้วยครับทั้งหมดก็4เที่ยวครับอย่างที่เราเห็นครับคือการชั่งน้ำหนักก็จะชั่ง2ครั้งรอบแรกก็คือเป็นรถอีแตนครับที่มีบรรทุกข้าวอยู่ด้วยครับน้ำหนักตรงนี้ก็7,000กว่าโลครับแล้วก็พอเราลงข้าวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาชั่งรถเปล่าอีกก็เป็น 2,600 กว่าโลครับหักลบแล้วก็จะเหลือเป็นจำนวนสุทธิก็เป็นข้าวครับตัวนี้ก็คือ 4,770 กิโลก็4เกวียนครับ4เกวียน70ถังครับเนี่ยประมาณ4ใบราคาที่ได้ครับก็เนี่ยครับตรงนี้ก็คือเป็นราคาได้เกวียนละ 6,700 บาทครับก็มารวมยอดกันอีกทีนึงครับทั้งหมดครับก็ได้เป็นที่เป็นตัวเงินก็อยู่ที่ 98,000 บาทครับก็เป็นอันว่าการขายข้าวของเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ